หอมมากพาไปเที่ยวมาหลายที่แล้วนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เรื่องของประวัติศาสตร์วิถีชีวิตผู้คนความเป็นมาของอินเดียทีนี้ค่ะหลายคนเริ่มบอกแล้วโอ้โหไม่มีเรื่องของการช้อปปิ้งบ้างเหรอคะช้อปอยากจะช้อปแล้วนะคะคราวนี้กูจัดให้เลยค่ะเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดดิลลี่ฮาร์ทนะคะขึ้นชื่อมากในเรื่องของของทํามือหรือว่างานฝีมือต่างๆนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นขาช้อปเนี่ยที่นี่เด็ดมากตลาดนี้ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเขาเป็นตลาดที่จัดทำขึ้นมาพิเศษเลยแล้วก็มีการคัดสรรสินค้าคัดสรรร้านเป็นอย่างดีก็เลยต้องเสียตังค่าเข้านิดนึงนะคะคนละ30รูปีก็ประมาณไม่ถึง20บาทค่ะ3 tickets please Can we have Indian? Not Indian price? What do I have to do to get Indian price? Thank you ได้มาแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะเข้าใจผิดเล็กน้อยค่ะคือถ้าเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยจะเสียประมาณ15บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็มีการชาร์จเพิ่มนะคะคนละประมาณ50กว่าบาทค่ะแต่เราไปอ่านรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าตลาดที่นี่คุ้มค่ามากๆเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันบ๊ายบายนะครับพอพูดถึงตลาดดิลลี่ฮาร์ทเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเลยกำลังกดมือถือขึ้นมาเปิด Google หาใหญ่เลยว่าเอ๊ะดิลลี่ฮาร์ททำไมไม่เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ถ้ามากับไกด์หรือมากับทัวร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยดังมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ดีมากๆด้วยนะคะเพราะว่าตลาดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลอินเดียเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาเพื่อให้เหล่าศิลปินเหล่าคนทำสินค้าทำมือได้เอาของมาขายโดยตรงกับผู้บริโภคผู้ซื้ออย่างเราๆเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะได้สินค้าราคาถูกเพราะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางส่วนศิลปินนะคะก็จะได้เงินกลับบ้านเป็นกอบเป็นกำค่ะเอาไปพัฒนาชุมชนพัฒนาท้องถิ่นได้นั่นเองค่ะแล้วที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชมสินค้ารอบๆตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยว่ามาจากทั่วทั้งอินเดียค่ะรัฐไหนเมืองไหนมีของดีของเด่นของขึ้นชื่ออะไรนะคะทางรัฐบาลเขาก็จะเป็นคนคัดสรรในเรื่องของคุณภาพความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็นำมาจัดแสดงที่นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่ามาแล้วเนี่ยคุ้มมากๆค่ะกระเป๋าสวยโอ้โหที่นี่ของขายเยอะมากเลยWest Bengal. Kolkata. Oh, Kolkata. Yeah. You're from Kolkata? Yes. So what are these? Room freshener holder. Room freshener. Instead of cotton ball. Oh, room freshener. Yeah. Oh, ร้านนี้ค่ะเป็นร้านจากโคลกาตานะคะของเด่นของเขาเลยก็คือเปลือกหอยค่ะอันนี้เป็นเปลือกหอยมุกแท้นะคะซึ่งดูได้เลยว่ามันวาวมากแล้วสวยมากความเก๋คือเขาเอามาเจาะเป็นลายนะคะแล้วเอามาตกแต่งเป็นทั้งที่ใส่เครื่องหอมเป็นกำไลนะคะมีทำเป็นปิ่นปักผมก็มีเหมือนกันสวยมากเลยค่ะ How much is this? 350 No 350 Do you like it this one Yeah 320 นี่ได้แล้วอันนึงสวยมากเลย How old is he? Is he your son? 17 17 yeah. He's a very good merchant you know he's like buy this you train him well สอนมาดีมากค่ะ yes thank you namaste Delhi so this is from Delhi bags
You painted yourself. With my group, not only me. โอ้อันนี้เป็นภาพวาดค่ะ Party. 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 โอ้เขาจะวาดช้างให้ค่ะนั่นไงคะจาก 1,300 ตอนนี้เสีย 2,000 แล้วตอนนี้นะคะเข้ามาในตลาดดีเลยค่ะได้ประมาณ5นาทีค่ะเสียเงินไปแล้วมากกว่าที่อยู่มา5วันค่ะตอนนี้นะคะเริ่มจะค่ำอากาศเริ่มเย็นเดินสบายแล้วค่ะเราจะเห็นว่าคนจะเริ่มพลุกพล่านกันมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมแล้วตลาดที่นี่นะคะเขาก็จะมีการติดเลขเป็นล็อกแบบนี้เลยค่ะ66 67 68 69นะคะจะแบ่งโซนกันเป็นอย่างดีมากค่ะอย่างโซนนี้ค่ะขายประเภทผ้านะคะผ้าพันคอเสื้อผ้าพัชมีนาพรมนะคะทุกอย่างเลยค่ะที่เกี่ยวกับผ้านะคะเราจะบอกว่าทุกคนที่นี่ค่ะขายของเก่งมากเข้ามาปุ๊บนะคะเข้าไปร้านไหนต้องได้ของออกมาค่ะอันนี้ก็พรมนะคะสวยมากเลยนี่อันนี้น่าจะเป็นสการ์ฟ It's not a sari It's a scarf นั่นไงอย่าได้เข้ามาในร้านปุ๊บก็จะพูดจีสการ์ฟน่าเลยอืมจริงไหนไปขายต่อกันได้ไหมดีลฮาร์ตตลาดดูดเงินดีลฮาร์ตรอดในคันธโปรดิวเซอร์ของเรานะครับใครที่ชอบช้อปปิ้งนะคะบอกเลยต้องมาตลาดนี้ดีลฮาร์ตค่ะทุกร้านของเขาคัดมาแล้วจากทั่วทั้งอินเดียนะคะแล้วก็มีการันตีด้วยจากรัฐบาลค่ะอย่างโปรดิวเซอร์เราเนี่ยปกติเคี่ยวมากไม่นั่นไม่ซื้อหนูซื้อนี่ตอนนี้มาเห็นปุ๊บโอ้นั่นก็สวยโอ้นี่ก็สวยร้านนี้ภาพวาด3มิติค่ะภาพวาดที Hi oh is this a painting Yeah that's a painting How long does it normally take you to paint like for example this one 2 hours 2 hours only Can I touch your hands I must be a good artist คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อค่ะร้านนี้เด่นสะดุดตามาแต่ไกลมากเลยนะคะเป็นภาพวาดนะคะที่ใช้มือวาดแล้วก็ลงสีทองจนกลายมาเป็นภาพวาด3มิติค่ะแต่เห็นไหมคะว่าทั้งร้านนี้เลยนะคะเขาจะใช้ภาพวาดของเทพเจ้าฮินดูค่ะพระพิฆเนศนะคะพระแม่กาลีค่ะมีพระศิวะพระแม่ปวารตีนะคะมีรูปครุฑรูปนาครูพ่อแม่ธุรคานะคะเรียกได้ว่าทั้งร้านเลยค่ะเป็นการทำภาพเทพเจ้าฮินดูแบบ3มิติสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเราไม่น่าเชื่อนะคะเขาบอกว่างานนี้เป็นงานทำมือทั้งหมดเลยค่ะ How much is this one? It's 3 lakhs โอ้ 300,000 เพราะมันเป็นทอง It's gold Gold Very good How about this one? This new How much is this one? This one 175,000 ประมาณ100,000แสนกว่าบาทจะสวยมากเลยนะอันนี้ถ่ายที่สวยได้ไหมที่พูดกับเราไม่เจอไปพิ้วๆไปพิ้วๆที่นครไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง I am so ชี้ก็พอไปด้วยโอเคWhere are you asking? To you.